วันนี้เราจะมาอ่านแพทโนตนะครับอัปเดตประจำวันอังคารที่4มิถุนายนของเกม n i g h t ซึ่งรายละเอียดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีแค่สามประทัดนี้เท่านั้นแต่ว่าเป็นสามประทัดที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็คือ new event อันนี้เป็นปกติแล้วนะครับ event ใหม่แล้วก็ daily quest will be improved นะครับแปลว่า daily quest นะครับจะถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเลยตาด้วยนะครับข้อที่3คือ x p e r i e n c e gain ฟอร์มดีฟิตติ้งมอนสเตอร์วิวอินคิสนะครับก็คือค่าประสบการณ์ที่ไดจากการกำจัดมอนสเตอร์นะครับจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยอ,อาจจะดูเป็นอะไรที่แบบเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่ามาลองดูโครงสร้างกันนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของแพท์ล่าสุดนะอย่างแบบพิมาโทเนเชลนั่นเองก็คือถ้าคุณสังเกตนะครับเดลิควสของแบบพิมาจำนวนตัวของมอนสเตอร์ที่ต้องกำจัดนะครับจะมีเพียงแค่100ตัวในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าเลเวลจะสูงแค่ไหนก็ตามในขณะที่ตัวเดลิคว s สเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็น บารเซียมเซราโน่แล้วก็อาวิเยสอ่ะโดยปกติแล้วพวกที่ขั้นต่ำที่สุดที่เคยเห็นก็จะอยู่ที่ประมาณ160ตัว180ตัวใช่ไหมในช่วงต้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น 200- 250-300ตัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วจำนวนขนาดเนี้ยมันจะทำให้เราเล่นค่อนข้างจะใช้เวลาในการเคลียร์นานทีนี้การเข้ามาของแบคพิม่ามันเป็นจำนวนตัวที่น้อยมากๆคือ100ทําทำให้เคลียร์ง่ายใช่ไหมครับ <S <S ผมเลยคาดการว่าการปรับครั้งนี้เดลิเคสมนคือการปรับโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่ ก็คือการปรับให้ทุกแมปอะ่ะมันกลับไปเป็นอยู่ในสภาพของแบบเดียวกับแบบพิมะก็คือคาดว่าจํานวนตัวนะครับจะลดลงมาเหลือ100ตัวเท่ากันในทุกพื้นที่เช่นกันในขณะที่ตัวที่เป็นพวกรางวัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจํานวนเหรียญสนับสนุนนะครับแล้วก็แต้มพื้นที่รวมไปถึงเหรียญทองอะ่ะอาจจะมีการปรับให้คล้ายเคียงกับพื้นที่ของแบบพิมะที่มันจะมากกว่าพื้นที่ทั่วไปประมาณ20-30%อยู่นะครับซึ่งผมจดข้อมูลสถิติไว้แล้วทางพื้นที่ของสเตม เซราโนแล้วก็อเเลียนนะครับก่อนปรับนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังแพทอันเดตนะครับมันจะมีการปรับปรุงในส่วนไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นจํานวนนะแล้วก็ของหลังวันนั่นเองถ้ามันจะเป็นเรื่องของ e x p นะครับที่ได้รับจากมอเตอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นการปรับโครงสร้างทั้งหมดเหมือนกันนะเป็นการปรับระบบไม่ได้เป็นการคูณจากกิจกรรมแต่อย่างใดก็คือเหมือนกันนะครับก็คือแบบวิมาที่เข้ามาเพื่อเพื่อจะสังเกตว่าอย่างเลเวล50ที่เป็นเลเวลต่ําสุดเนี่ยจะได้ EXP เฉลี่ยประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ 9,000ใช่ไหมลาวๆนั้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไป52-54เพิ่มขึ้นไปเป็นหลักหมื่น20,000จนถึง30,000ซึ่งมันเยอะมากๆทีนี้ตามข้อมูลที่ผมไปดูตามคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอ่ะก็คือจริงๆแบบพิ้ามันก็จะมีการให้ e x p จากมอสเตอร์ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมากกว่าพื้นที่ทั่วไปนะครับแค่ประมาณ20-30%เท่านั้นรวมไปถึง EX p ในพื้นที่สมรภูมิแล้วก็พวกดันเชนพิเศษนะครับอย่างท่าต้งแข่งมาซตา ณเวลาก่อนนบแผ่นเนี่ยปกติมันจะให้ EXP ก็คือค่อนข้างน้อยทําให้หลายๆคนนะก็คือตั้งแต่แบบพีมาเข้ามาก็แทบจะไปฝังตัวอยู่ที่นั่นอยู่แล้วเพราะว่าของก็เป็นของดรอปใหม่ใช่ไหมแล้วก็รางวัลใหม่ EXP ก็ได้เยอะนะครับทีนี้การปรับแบบเนี้ยมันคือการปรับโครงสร้างทั้งเดลิเคททั้ง EXP เลยก็คือทําให้ทุกอย่างเนอยู่ในระดับที่มันบาลานซ์กันทั้งหมดก็คือ EXP ทุกพื้นที่นะครับคิดว่าจะถูกปรับโครงสร้างขึ้นมาโดยล้ออ้างอิงตามตัวเลเวลนะครับให้ขึ้นมาใกล้เคียงงกับบบงับบแมมพาท้หดร รวมไปถึงพื้นที่สมอรภูมิมแล้วก็ท่าน้ําแข็งด้วยทั้งหมดนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะครับว่าแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันยังคงให้อีกปีของแมปพิมามันสูงโดดผิดปกติอย่างเงี้ยก็จะมีแต่คนไปนล่าในพื้นที่นั้นแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นขยะยัดสมุดอะ่ะราคาในพื้นที่อื่นอะ่ะที่แบบคนแทบจะไม่ไปล่าเพราะอีพีมันน้อยอะ่ะมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทําให้ไม่บาลานในส่วนนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวนะว่าไอแพดที่เราเล่นกันทุกวันนี้ในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l มันคือแพดที่ถูกปรับให้ยากขึ้นนะครับทาง XP ที่ได้ยากขึ้นแล้วก็ daily q u e s t นะครับที่ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานแต่ว่าตอนนี้เกมดาเนินมาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเกือบเดือนเข้าไปแล้วนะครับมันก็ถึงเวลาที่แบบจะปรับกลับไปสู่สภาพปกติก็คือคิดว่าการปรับอย่างเงี้ยมันก็คือการปรับไปอยู่ในสภาพเดิมที่มันจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับทางการเก็บเลเวลทาให้เพดานจากช่วง52ไปถึง55าําได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะครับก็ยังไงเนี่ยมารอยดูกันนะครับว่าหลังอัปเดตแพทใน2ส,ส่วนนี้มันจะถูกเปลี่ยนไปมากแค่ไหนยังไงผมก็เตรียมเทสข้อมูลมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วส่วนระยะเวลาการปิดปรับปรุงของเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็คือ 4, ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นวนันอังคารที่4ีมิถุนายนนะครับเวลาก็คือเอามาลบ1ก็จะเป็นตีห้จะถึง7จ็ดโมงครึ่งตอนเช้านั่นเองนะครับ ทีนี้ต่อไปมาดู New Event ตกันบ้างนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรเพิ่มเติมอ่าเดี๋ยว่อจะไปอีเวนต์นะครับมันจะมีตรงนี้นิงเพื่อนๆอาจจะเห็นแจ้งข่าวในตัวเกมแล้วเรียบร้อยก็คือ deal to some change apply d u r i n g the June fourth update reward form completing daily quest request that are sent to the inbox will be released เนี่ยก็คือหมายความว่าให้คุณนะครับไปรับจดหมายซึ่งมันจะเป็นค่าจ้างไอ้ตัวที่มันเป็นบอร์ดอะรับของ daily quest อะค่าจ้างจะให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิด ในตัวจดหมายตัวนี้สิ่งที่จะได้รับนะครับสำหรับผู้ว่าจ้างเ้าผู้รับจ้างก็คือจะได้รับจานวนเพชรใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็นแต้มพื้นที่นะครับทั้ง4พื้นที่เลยซึ่งหลังอัปเดตอ่ะจดหมายตัวนี้จะถูกลบทิ้งไปนะครับเขาก็เลยแจ้งเตือนอยู่นะแล้วก็มาแจ้งเพิ่มในตรงนี้ความหมายของมันก็จะเกี่ยวกับโครงสร้างนั่นแหละโครงสร้างของเรสคูที่เปลี่ยนไปนะครับก็เดาว่าว่าน่าจะเปลี่ยนไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละจํานวนตัวจํานวนเหรียญรางวัลจานวนแต้มพื้นที่นะครับ อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยให้ทําการรับจดหมายให้เรียบร้อยนะครับของผู้รับจ้างนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นอีเวนต์นะครับก็จะมีด้วยกัน2อย่างนะครับก็คือ event che อีเวนต์เช็คชื่ออ่าปกติแล้วครับอันนี้ตั้งแต่นะัปิดปรับปรุงแล้วก็เป็นระยะเวลา20วันนะครับโดยเช็คชื่อคราวนี้นะครับจะได้ของรางวัลค่อนข้างจะดีมากๆนะก็ตามนี้นะครับ7วันแรกก็ของทองของเลกวัตถุดิบ40ชิ้นอ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับ ถ้ายังจำกันได้มันอยู่ในรายละเอียดโนติรอบที่แล้วนะที่ว่าจะมีการใส่พวกวัสดุไม้นะครับเข้ามาในกล่องทั้งหมดเลยนะผมก็คิดว่าไอ้กล่อง40ชิ้นเนี่ยก็น่าจะมีวัสดุไม้รวมไปถึงกล่องของป่าฝึกฝนนะครับทั้งหมดเลยและถึงแม้นะครับตัวแพดเนี่ยมันจะไม่ได้บอกแต่ก็คาดว่าในสารภูมิก็น่าจะมีตัวทั้งไม้นะครับทั้งแบบสีขาวสีเขียวให้แลกก็เตรียม,เต,ยมเตรียมกันไปด้วยอ่าแล้วก็มีหินจันทานะครับเศษโลหะพาวิลัต อะไรบินกเก่าๆคูณานะครับแล้วก็ไอดอลอันนี้น่าจะเป็นที่สุ่ม11ครั้งใช่ไหมไม่รู้เจิดจ้าหรือลุงอรุนน่าจะเป็นระดับต่ำไหมลุงอรุนแบบเลือกได้นะครับของสัตว์กับอา,อาวุธถุงแ้ำทองคำกล่องเลือกเขาจดึกชั้นดีอันนี้เป็นสีเขียวนะครับก็น่าจะมีไม้เหมือนกันตัวทำปฏิกิยาผสมเศษโลหะพาภิรัตแล้วก็ตาเปลี่ยนอาชีพตาเล็กนะครับอ่าันนี้น่าจะเป็นเปิดแบบเจิดจ้าแห่งลุงอรุณไหมอีก11ออันนะครับก็เนี่ยแจกที่สุ่มค่อนข้างเยอะอยู่นะ 14วันนะครับภายในเวลา20วันส่วนในงานจะเป็นกิจกรรมบร u e mission นะครับก็ภายในเวลา14วันก็คือ2สัปดาห์อันนี้จะเป็นสลับสนุนทองนะครับสำเ,เนนร็จเ u e s นักกำจัดมอเตอร์ดันเชนตัวไปนะครับก็พวกดันมอริออนใช่ไหมดันเ e อ P อะไรพวกนี้ก็ห0า0ันครั้งหมือนครั้งก็คิดว่าไม่เกินความสามารถอยู่แล้วสิวันนะครับได้ทองนะครับแล้วก็คำสั่งคิว10ครั้ง3าครั้งนะครับ แล้วก็สุท้าจะเป็นลงทะเบียนไอ้สมุดหมาป่านะ50ครั้ง100ครั้งนี่เป็นพวกที่ระยะเวลาทําได้ทันอยู่แล้วนะครับไปใน2สัปดาห์นะได้ทองแล้วก็เรามาสุดท้ายก็ทองอีกเยอะแยะนะครับทองปัจจุบันก็ยังใช้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสกิลการคราของสหรับสนับสนุนการเติบโตนะครับก็จะมีการสร้างนะสร้างได้ตัวทําผสมได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ยา exp นะครับภาวะนั่นแหละนะ่าจะเกี่ยวข้อ,ของกับการปรับ exp ในพื้นที่โดยรวม เพราะว่ามาใช้คําว่า increase นะครับก็น่าจะเพิ่มในพื้นที่เก่ามากกว่าไปลดพื้นที่หิมะนะแล้วก็เสริมพลังนะครับตีบวกอี่พักค้างได้ตัวทําผสมแล้วก็ได้ XP ตัวทําผสมมัได้ค่อนข้างเยอะจังเลยเนะตัวทําผสมก็ไปทาพวกยาใช่ไหมแล้วก็ใช้น้ำยา hp นะครับพันห้าร้อยสี่พันห้าร้อยค้งได้เอ็ทั้งล้วนเลยโอเคสุดท้ายก็จะเป็นคําสั่งเสริมพลังอุปรกรณ์นะครับอันนี้ก็คืออัปเกรดนะครับตีบวกอุปรกรณ์หายากก็คือสีฟ้านะ ก็นั่นแหละการเข้ามาของตัวที่เป็นไม้นะครับก็จะทําให้คุณครับเครื่องประดับไหลใช่ไหมที่มันเป็นระดับสีฟ้าได้ก็เอามาตีบวกกันได้เลยนะครับก็สูงสุด10ครั้งก็จะมีเนี่ยของก็ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามแพทเลยนะพาพรลัสนะครับโมริออนตาเล็กนะ1 2 3 4 5 6โอ้เยอะอยู่นะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพนะครับก็ได้ของพวกนี้มาช่วยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตีบวกหายากครบ10ครั้งนะครับ ก็บวกหลายไป5นะครับแล้วก็หาอาวุธนะครับสักอันหนึ่งที่เป็นสีฟ้ามาบวก7ก็ครบ10ครั้งพอดีได้ตาเล็กเนะครับแล้วก็ได้ตามม่งอันใหญ่อีก1อันนะครับแล้วก็ย้าเตือนกันอีกครั้งนะครับกับ3กิจกรรมที่จะหมดพร้อมๆกันหลังอัปเดดวันที่4มิถุนายนนะก็จะมีกิจกรรมเหรียญสนับสนุนนะครับที่เป็นเดลิควีนั่นแหละ2เท่านะครับก็จะหมดกิจกรรมคําสั่งคิวนะครับที่จะเปลี่ยนจากอีเวนต์99ตัวนะครับ ก็จะกลับไปเป็น800ตัวมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมนะเขาจะเผื่อไปรีเฟชนะเพราะว่าค่ารีเฟชจะเปลี่ยนจากร้อยทองเป็นกลับเป็น1น0 0 0เหมือนเดิมเช่นกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมดันเจียนมอริอนนะครับจะหมดพร้อมกันเหมือนกันนะทั้งการคูณการดรอปถุงแร่ทองคำแบบผมมัดมอรียนผมม,มัดแล้วก็จานวนทองที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูลแพทอาจจะดูเหมือนสั้นๆแต่ว่ามันคือการปรับโครงสร้างตัวเกมครั้งใหญ่นะครับให้กลับไปสู่สภาวะปกติจากเดิมที่เราเล่นในโหมดฮาร์ดก็มันนจเเรริ่่มงายยขึ้้ือๆแลว ตามระยะเวลาที่ผ่านไปของตัวเกมนั่นเองแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังอัปเดตแพทสัรวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ